สรุป4ข้อเกี่ยวกับ All New Toyota Hiace ก่อนเปิดตัวจริงในประเทศไทยเร็วๆนี้หลังจากที่ Toyota เปิดตัว Hiace เมื่อปี2004ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากบรรดารถส่งของรถโดยสารและวินรถตู้ต่างๆล่าสุด Toyota Motor Corporation ได้เปิดตัว All New Toyota Hiace ที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานับเป็นการเปลี่ยนโฉมในรอบ15ปีวันนี้คาร์ไซต์ทีมจึงได้สรุป4ข้อเกี่ยวกับ All New Hiace ให้ได้ชมกันครับ 1. ตัวถังสำหรับ All New Toyota Hiace ตัวถังได้เปลี่ยนจาก Cab Over หรือตัวถังครอบเครื่องยนต์มาเป็น Semi Bonnet Cab หรือเครื่องยนต์ยืนหน้าเช่นเดียวกับรถแวนสายหรูอย่าง Alphard หรือ Velfire สาเหตุที่เปลี่ยนตัวถังอันเนื่องมาจากความปลอดภัยและแรงประทะจากการชนด้านหน้าซึ่งในรูปแบบใหม่นี้มีความปลอดภัยสูงกว่า 2. รุ่นย่อยสำหรับ All New Toyota Hiace มีให้เลือก3แบบนั่นก็คือรถตู้ทึบรถตู้โดยสารหลังคาปกติและรถตู้โดยสารหลังคาสูงการออกแบบภายนอกมีการออกแบบใหม่ให้ทันการออกแบบภายนอกได้ปรับเปลี่ยนเส้นสายให้ทันสมัยขึ้นไฟหน้าแบบฮาโลเจนพร้อม LED Daylight ไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่กันชนหน้าสีทูโทนในบางรุ่นกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวไฟท้ายดีไซน์ใหม่ส่วนภายในห้องโดยสารโดยมีโทนสีให้เลือก2แบบนั่นก็คือสีเทาดำและสีเทาเบจพร้อมรายละเอียดต่างๆอาทิชุดเครื่องเสียงที่มีให้เลือกทั้งวิทยุจอธรรมดาและแบบจอสัมผัสพร้อมกล้องมองหลังรวมทั้งระบบปรับอากาศธรรมดาที่ปรับสวิตช์ใหม่ให้ร่วมสมัยขึ้นพร้อมปุ่มสำหรับช่องแอร์ผู้โดยสารตอนหลังแยกไว้ต่างหากคันเกียร์ที่ยังคงอยู่บนคอนโซลหน้าทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติเบรกมือที่ย้ายมาไว้ด้านข้างพร้อมช่องวางของมาตรวัดมีทั้งแบบธรรมดาพร้อมจอแสดงข้อมูลแบบ MID Digital และมาตรวัดเรื่องแสงพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID พร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยและ Cruise Control 3. เครื่องยนต์สำหรับ All New Toyota Hiacemีให้เลือก2แบบนั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 2.8 ลิตร GD 176แรงม้าจับคู่กับเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะและเครื่องยนต์เบนซินขนาด 3.0 ลิตร Dual VVT-i 276แรงม้าแรงบิด365นิวตันเมตรช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson Strut และด้านหลังเป็นแบบ Leaf Spring หรือแหนบนอกจากนี้ตัวถังของ All New Hiace ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน TNGA platform ซึ่งลดการบิดตัวของตัวถังขับสบายขึ้นลดเสียงรบกวนในห้องโดยสาร 4. ความปลอดภัยสำหรับ All New Toyota Hiace จะมาพร้อมกับ Toyota Safety Sense ซึ่งจะติดตั้งในรุ่นที่จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นอันได้แก่ระบบเตือนกันชนด้านหน้า Pre-Crash Safety System ระบบเตือนรถออกนอกเลน Lane Departure Alertไฟสูงอัตโนมัติออโต้ไฮบีมและระบบความปลอดภัยอื่นๆทั้งระบบเบรก ABS EBD BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC TRC ระบบช่วยขึ้นเขา HSA ถุงลมนิรภัย3ตำแหน่งนั่นก็คือคู่หน้าและหัวเข่าคนขับสำหรับ All New Toyota Hiace เตรียมจำหน่ายยังเป็นทางการในประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่5มีนาคมเป็นต้นไปส่วนประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยจะตามมาหลังจากนี้ไม่พลาดทุกเรื่องยานยนต์ติดตามได้ที่ Car Site Team ทั้ง Facebook Car Site Team กดไลค์และกด4 First youtube.com/carsitechannel กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จาก Car Site Team และเว็บไซต์ carsite.in.th